ระวะครูรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องหมู่กลุ่มทุกท่านนะคะชื่อพักขมลถิระธรรมพลนะคะชื่อเล่นชื่อสานะคะชื่อทางธรรมว่าพิมพ์น้ำคำนะคะอายุ57ปีตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตรีอยู่นะคะสถาบันวิชาารามอยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านผู้รู้เรื่องทุกหายเฉียบพันค่ะก็พอดีเมื่อ3วันที่แล้วค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งคือตัวเองอ่ะเดินไปแล้วก็ไปลื่นล้มอ่ะค่ะไปลื่นคือทางที่มันเป็นทางเหมือนทางห้องน้ําที่เป็นผู้สูงอายุอ่ะค่ะเป็นเหมือนทางรถเข็นแบบเนี้ยตอนนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดได้ไงก็เดินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลื่นล้มแล้วก็มาดูก็ยังดูเอ๊ะรองเท้าเรานี่มันไม่มีดอกแล้วใช่ไหมมันไม่จับพื้นใช่ไหมคะลื่นล้มแล้วก็เอาแขนเนี่ยไปรับเหมือนสโลโมชันเลยเอาแขนข้างขวาไปรับแล้วมันก็เกิดอาการเจ็บป่วยอยู่ที่ล้มแรงอะค่ะที่หัวไหล่ข้างขวาก็มาตรวจดูว่าเอ๊ะเราทำอะไรมาทำไมเราถึงได้เจอวิบากอะไรแบบนี้ค่ะก็นึกนะคะนึกอยู่คืนนึงนะยังนึกไม่ออกนะคะว่าทำอะไรมาทำไมเราได้รับวิบากบาดเจ็บก็นึกได้ว่าโอ้เราเผลอเฉียบพลันนะคะตบยุงตายไปหนึ่งตัวนั่งนั่งฟังนั่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะนั่งฟังอาจารย์เทศค่ะแล้วก็ยุงมันก็มาตอมที่ขาแล้วก็ตบไปเลยนะคะแบบสติขาดไปเลยปัญญาก็ไม่มีเลยค่ะตอนนั้นนะก็มาคิดได้มาทบทวนว่าอ๋อเราทำร้ายเขาจนเขาเสียชีวิตแล้วเราก็มาโดนแค่เนี้ยผ่านไปค่ะ3วันแล้วอ่ะแล้วก็โยคะนะคะทำยังไงก็ไม่หายนะออกกำลังกายด้วยกดจุดด้วยปวดชาด้วยก็ไม่หายนะคะ3วันก็มีสติขึ้นมาว่าอ๋อตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าออกกำลังกายแต่ว่าไม่จริงจังออกกำลังกายไม่จริงจังเลยค่ะยาเม็ดที่6เนี่ยก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะว่าเหมือนวันหนึ่งบางทีเราก็เหงื่อออกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำจริงจังนะคะเรื่องการออกกำลังกายแล้วเรื่องการอีกเรื่องหนึ่งคือว่าเลยตั้งศีลว่า1ต้องออกกำลังกายคือยาเม็ดที่6จะออกกำลังกายทุกวันแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าตั้งศีลว่าจะขอสวดมนต์ทุกวันตัวเองก็สวดมนต์แต่ก็ไม่ทุกวันนะคะไม่ทุกวันนะตอนนี้ก็เลยเข้าไปตั้งศีลเลยว่าขอสวดมนต์ทุกวันก็อ่านบททบทวนธรรมอย่างเงี้ยค่ะอ่านแล้วก็โอ้เราไปทำร้ายเขามาตั้งมากตั้งมาแบบนี้นี่เองแล้วอีกที่ก่อนหน้านั้นคืออดีตเราไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราไปทำร้ายเขาก็มาอ่านบททบทวนธรรมนะคะข้อ97อ่ะการยอมรับผิดสำนึกผิดสารภาพผิดยอมรับผิดอ่านอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเลยแล้วก็อ่านซ้ำๆซ้ำๆบททบทวนธรรมเนี้ยแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากเราเนี่ยนี่แค่ยุงตัวเดียวเราเจ็บได้ขนาดนี้นะคะเรายังทุกข์ได้ขนาดเนี้ยพอสารภาพผิดแล้วก็ได้ออกกำลังกายคู่กันไปตั้งศีล2ข้อคือตั้งศีลว่าจะออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ตั้งศีลว่าจะสวดมนต์ทุกวันจบเลยของการสวดมนต์แล้วก็อ่านบททบทวนธรรมทุกวันวันละ10หัวข้อ10หัวข้อพออีกวันนึงมันก็เกิดความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าไอ้ตรงที่เราทำเขาไอ้ตรงหัวไหล่เนี่ยค่ะที่มันยอกอ่ะมันหายไปอ่ะหายไปแบบเฮ้ยเช้ามามันหายไปได้ยังไงมันหายแบบฉับพลันมากเลยอ่ะก็นึกขึ้นมาได้เพราะว่าอ๋อเหตุที่ว่าเราเนี่ยทุกตรงที่ว่าเราเนี่ยไปตบยุงด้วยไปทำร้ายเขาและทุกอีกข้อหนึ่งคือมันซ้อนกันอีกว่าโอ้เราเจ็บที่หัวไหล่เนี่ยไม่รู้ว่ามันเอามือไปลงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเจ็บบาดเจ็บขึ้นมามันเป็นทุกสองอย่างก็เกิดอาการว่าต้องตั้งศีลและต้องเอาจริงเอาจังกับชีวิตและค่ะพอตั้งศีลนะคะสวดมนต์ได้วันที่3อ่ะจากที่วันที่บาดเจ็บอ่ะพอวันที่3นี่หายเลยคือมันมีสติแล้วตั้งจิตได้ว่าอ๋อเราไปทำร้ายเขาเราไปทำร้ายเขาอะค่ะนึกก็เข้าห้องพักแล้วสวดมนต์แล้วก็ตั้งศีล2ข้อแล้วความที่เจ็บปวดเนี่ยมันก็หายไปในเวลาวันที่3ของการบาดเจ็บเนี่ยค่ะก็คือจะส่งกันบ้านครูรู้ด้วยกัน
ทุกข์หายเฉียบพลันกล้าที่จะยอมรับผิดกล้าที่จะให้หายกล้าที่แบบว่าหายก็ได้ไม่หายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้าที่จะทำดีต่อไปค่ะตรงกันบ้านครูรู้ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะทุกค่ะอันนี้กำลังเล็งๆกันทายใจกันนะคะก็อนุโมทนากับน้องสานะคะน้องสาเนี่ยก็เป็นจิตอาสารุ่นพี่ของพี่น้องนักศึกษาใหม่กันนะคะเรื่องเล่าเรื่องจากเรื่องจริงนะคะให้ฟังว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเรามีวิธีแก้เพราะว่าเรามีวิชาอยู่กับตัวกลัวอะไรใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะหยิบยกวิชาขึ้นมาใช้โดยพึ่งตนแบบเต็มร้อยเลยนะคะหรือจะเกินร้อยก็ไม่รู้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเชงอยากเสริมอะไรไหมคะไม่ค่ะแต่สิ่งเสริมได้ค่ะก็คือ ค่ะก็คือถ้าจะสังเกตนะคะแต่ละท่านเนี่ยพอใช้เรื่องของกล้ากับกลัวเนี่ยเราจะไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ไปกังวลกับอาการที่เจ็บปวดไม่ได้ไปดูว่ามันปวดมากปวดน้อยหรืออะไรต่างๆค่ะเราจะอัตโนมัติไปในเรื่องของเราจะทำสมดุลร้อนเย็นอย่างไรเราจะนู่นจะนี่อย่างไรนะคะคือไม่ได้ค่ำควรลำพันถึงกับไอสิ่งที่เราเป็นว่าทำไมเราต้องเป็นคนเป็นเนี่ยค่ะหรืออะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันข้ามตรงนั้นไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือตัดตรงสู่วิธีการหาวิธีการแก้ปัญหาตนเองแล้วนะคะซึ่งมันทำให้สุขภาพมันจะฟื้นได้เร็วขึ้นนะคะไม่ได้มีส่วนตรงนั้นเนี่ยค่ะแล้วเราก็เห็นจากหลายคนแล้วก็พิสาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทำให้ได้เห็นตัวอย่างว่าอ๋อเมื่อก่อนที่เราเดินช้าเนี่ยเราต้องไปพิจารณาอาการกัน มันปวดตรงไหนมันนู่นมันนี่นะคะอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะข้ามไปเลยนะคะเป็นการที่เป็นเขาเรียกนวัตกรรมความรู้ของอาจารย์นะคะที่ทำให้รัดสั้นยิ่งขึ้นค่ะก็มันเวลาจริงๆก็เนิ่นนานเลยรายการมานะคะแต่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ดีๆที่เราจะได้เรียนรู้จากกันและกันนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าดังนั้นเวลาก็ช่างเวลาเนาะขออนุโมทนากับน้องทุกท่านค่ะทั้งที่ได้กับกันและทั้งที่เป็นพลังหมู่รวมอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ขออนุโมทนากับพี่น้องที่มาบำเพ็ญร่วมกันในฐานะผู้รับกันบ้านด้วยนะคะสาธุค่ะแล้วก็ขอมอบให้นิดหน่อยพาเราไปเรียนวิชาใหม่ค่ะเรากำลังจะเปลี่ยนวิชาเรียนแต่ว่าห้องเรียนเดิมครูเดิมแล้วก็นักศึกษาเดิมกันนะคะเชิญเลยค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนากับทางครูและนักศึกษานะคะทั้งทุกท่านที่ได้มาร่วมบำเพ็ญในช่วงแรกนี้นะคะก็คือช่วงของการส่งการบ้านนี้แล้วช่วงต่อไปนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนรายการนี้เราก็เราจะต้องเป็นรายการ